สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งพอยนะครับวันนี้เราก็มีรีวิวเกี่ยวกับซีรีส์กันดั้มนะครับเป็นโมบิลพอดบอลนะครับเวอร์ชั่น KA นะครับ KA ก็ย่อมาจากคนออกแบบนะครับชื่อคาโตกินะครับก็จะเป็นการปรับส่วนปรับอะไรที่เนี่ยให้มันดูสวยขึ้นมีดีเทลมากขึ้นกว่าในซีรีส์การ์ตูนที่เราเคยดูนะครับก็เวอร์ชั่นของคาโตกินั่นเองนะครับกล่องก็จะเป็นรูปแบบสีขาวนะครับแล้วก็มีรูปเจ้าบอลผมเรียกมันว่าบอลนะมันเป็นลักษณะเหมือนเบียพวกเป็นทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในโคโลนีนะครับก็คือกระสวยอวกาศใหญ่ๆนะแล้วก็เป็นได้ทั้งอาวุธพร้อมนะครับเราจะเจอในซีรีส์กันดั้มโมบิลสูตรนะตั้งแต่ภาคแรกเลยตั้งแต่รุ่น RX18 นะครับพวกนี้ก็จะเจอเป็นผลิตภัณฑ์ของบันไดนะครับตัวนี้เป็น Master Grade นะครับ MG แล้วก็มีเวอร์ชั่นคาตุกิตรงนี้นะครับ MG Master Grade ก็สเกล1ต่อ100นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหน้ากล่องนะบอลนะครับด้านข้างก็จะเป็นรายละเอียดนะครับบอกน้ำหนักส่วนสูงนะตรงนี้ตามในซีรีส์แอนิเมชันนะครับกันดั้มอันนี้ก็จะเป็นภาพเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือใส่รายละเอียดลงเวเทอริงอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ตัวที่ผมจะรีวิวเนี่ยคือผมต่อดิบรอทำสีนะก็เลยอยู่ในช่วงการขัดเกรดอยู่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นบอกรายละเอียดดีเทลเนี่ยมันละเอียดขนาดไหนอ่ะเรามาดูคู่มือกันเลยนะครับในส่วนของคู่มือนะครับหน้าตาคู่มือก็จะเป็นเล่มประมาณเล็กกว่ากระดาษ A4 นิดหน่อยนะครับก็จะเป็นรูปสวยงามเลยเป็นรูปเจ้าบอลนะครับตัวนี้เป็นสินค้าจากบันไดนะครับซีรีส์ MG Gundam Mobile Suit Gundam นะครับผลิตมาตั้งแต่ปี2004แล้วนะตัวเนี้ยข้างในก็จะมีเนี่ยครับรายละเอียดรูปแบบของบอลนะครับว่าวิวัฒนาการมาทั้งหมดแล้วก็ที่ใช้กันมีทั้งหมดกี่แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ทางญี่ปุ่นเขาลงสีมาสำเร็จเรียบร้อยเลยนะสวยงามนะครับเหมือนยางลบกระสวยของจริงเลยนะนะครับนี่นะครับนี่ก็คือคนที่ออกแบบนะครับเพื่อนๆอาจสงสัยในกล่องซีรีส์ที่เวอร์ชั่นธรรมดากับเวอร์ชั่น KA ต่างกันยังไงก็คือ KA ก็จะเป็นคุณคาโตกินะครับเป็นคนมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากเดิมก็คือมันพูดง่ายๆคือดีเทลมันจะเยอะกว่าเดิมอ่ะความสวยแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ส่วนใหญ่เวอร์ชั่นที่คุณคาโตกิทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซาซูบี้ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับราคา 3,300 บาทเนี่ยก็คุณคาโตกิออกมาจะสัดส่วนเอวเว้าคือสมส่วนนะผมว่าเขาจะเป็นงานที่สมส่วนหน้าต่อไปก็เป็นแผงรันเนอร์นะครับอ่ะแล้วก็ขั้นตอนการประกอบตรงนี้ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดนะครับการติดสติ๊กเกอร์แล้วก็ดีคอร์น้ำนะครับโอ้เยอะแยะเลยอ่ะเรามาดูตัวจริงกันดีกว่าครับนี่เป็นตัวจริงของเจ้าบอลนะครับผมได้ประกอบไว้แล้วแต่ผม อยู่ในช่วงการขัดเพื่อทำสีนะครับนี่นะครับก็สังเกตว่ามันจะมีดีเทลนะผมขอตรงนี้จะเป็นฐานนะครับเอาไว้ตั้งโชว์ก็จะเป็นโครงเหล็กนะอันนี้ก็ถอดออกมาได้นะครับนี่นะครับรายละเอียดมันจะมีร่องให้เราทำสีเวทลิ่งนะครับลงเข้าไปได้อีกให้มันดูสมจริงมีมิติมากขึ้นอันนี้อยู่ในช่วงกำลังขัดเกรดนะครับเพราะว่าผมเดี๋ยวจะไปทำสีนะแล้วก็มีปืนด้ามใหญ่เลยส่วนวิธีการในการเล่นนะครับจุดขยับมีอะไรบ้างเราดูกันครับผมขอตั้งไว้ตรงฐานก่อนนะครับจุดขยับก็จะมีข้างบนก่อนนะก็จะมีส่วนปืนนะครับปืนก็ขยับได้นี่นะครับขยับขึ้นลงหรือว่าจะหมุนนะครับหมุนหาทิศทางในการยิงนะได้อันนี้ก็คือในส่วนของปืนนะครับแล้วก็ส่วนของมือจับเนี่ยก็จะเล่นได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องแป๊บนึงซูมเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็ตัวคลีปเนี่ยสามารถขยับได้นะเอาไว้จับสิ่งของได้แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นข้อต่อขยับได้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนโช๊คนะนี่ตรงนี้ก็ขยับได้นะครับแล้วก็แขนเนี่ยสามารถพับได้ก็ตามจุดขยับนะทั่วไปคือมันเป็นลักษณะเหมือนเบย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องของคนขับนะครับคนขับก็จะอยู่ข้างในตรงนี้
นะฮะเรามาดูภาพที่สวยกันเป็นยังไงบ้างครับกับบอล MG เวอร์ชั่น KA นะครับของคุณคาโตกิออกแบบไว้นะครับก็สัดส่วนถือว่ารายละเอียดดีเทลทำมาได้เยอะกว่าในอนิเมะนะครับก็บอลตัวนี้เคยสู้กับซากุนะในเรื่องกันดั้มโมบิลสูตรนะครับลองไปหาดูผมติดลิขสิทธิ์เลยเอาลิงก์ลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปจะปิวนะครับก็เลยลงได้แค่ตัวงานนะครับยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับก็ลองหาซื้อดูนะตัวนี้ออกมาตั้งแต่ปี2004แล้วในราคา760บาทนะครับราคาไทยนะครับนำเข้าโดยบริษัทดีมทรอยนะครับแห่งประเทศไทยรายละเอียดก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทำสีนะครับก็ดองไว้นานเลยเพิ่งได้มาประกอบนะครับก็เดี๋ยวจะต้องขัดแล้วก็ทำสีนะครับยังไงก็ช่วยกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยยิ่งดีนะครับเพื่อจะได้ให้ผมทำผลงานดีๆต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอรีวิวในวันเสาร์นี้นะครับก็เจ้าบอลนะครับจากโมบิลสูตรกันดั้มสำหรับวันนี้ซิเก้นคอยขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ